ร้องบ่อยๆก็ร้องกับน้องแก้มนะครับก็ปล่อยแล้วให้ร้องเพลงพี่เหงาพี่หาแฟนดิอะไรนะฮะเหงาก็หาแฟนดิครับคือพอดีมันหล่อไม่เท่าฟุ๊กอ่ะครับใช่ฮะมันก็เลยหาไม่ได้มันเป็นเรื่องของความหล่อหรือว่ามันเป็นเรื่องของความหลังมันไม่ใช่เรื่องความหล่อไม่เรื่องความหลังมันเป็นเรื่องของการหลังเว้ยหมายถึงเรื่องใบหมายถึงเรื่องในตัวมันหลั่งไหลวนเวียนทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความรักไปได้นี่ไงเป็นเพราะว่าผมมุ่นเองถ้าผมมุ่นมันต้องมีสิจริงๆเราก็เข้าใจกันทุกคนนะครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เรามารวมตัวกันได้ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากมากมากบ่อยๆกันบ่อยๆก็ได้นะฮะเป็นแบบพี่แม่พี่แดงบอกไม่มันแอดเวนเจอร์มากคือข้างล่างเขาฝากบอกว่าที่เราร้องไป2เพลง3เพลงที่ผ่านมาครับเราร้องถึงคนชื่อออยนะฮะคนชื่อออยใครชื่อออยนี่คือผมหาทางรอดให้พวกพี่นะคือไอผมมารอดอยู่แล้วพี่สบายใจอยู่แล้วไม่เป็นไรครับคือแต่จริงๆถ้าเกิดพี่อยากจะย้ำว่าร้องให้พี่บอยก็ได้ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นบอยพีชเมกเกอร์ก็ได้นะจะเป็นอะไรอ่ะบอยกระเสียพี่บอยไตพรูมก็ได้วันนี้เพิ่งเจอมาวันนี้เพิ่งเจอพี่บอยไตหรือว่าจะเป็นพี่บอยตะกนเกียรติก็ได้อันนั้นของปุ๊กละกันนะฮะแพ้ไปก็เริ่มอีกแล้วนะความสิ่งต่างๆว่ามันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปนะครับใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งนึงที่ยังอยู่นี่ก็คือว่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันอยู่นะครับเราก็ต้องร้องเพลงรวมสักเพลงหนึ่งโอเคครับเพลงที่เราเลือกมาในวันนี้ต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกว่าซึ้งกินใจจริงเหรอความหมายโดนแล้วก็ในสภาวะแบบนี้เนี่ยโอเคครับขอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นครับไม่ใช่ครับผมมันจะเอาจริงๆมีเมดเล่นะเมดเล่เพื่อดาวแบบใหม่ล่าสุดจริงเหรอใช่สำหรับฟุกเลยถือว่าฟุกจะกลับมาประกวดเดอะสตาร์9ใหม่อีกรอบนึงตอนนั้นเขาคงไม่เอาตอนนี้ก็ยังไม่เอาเลยความสามารถแบบนี้นะครับจริงๆนะถ้ามาประกวดปีใหม่ๆเนี่ยที่1แน่นอนที่1ไม่ไหวเล่นกำลังจะดีอยู่แล้วแล้วเรายิงเพลงอะไรนะวันนี้เราลืมแล้วเพลงไหนนะยิงเพลงกูก็ลืมเหมือนกันยาพิษครับผมว่าเพลงนี้เนี่ยไอ้เนี่ยมันเลือกคือผมว่าเลือกไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมโดดไปอยู่ข้างหน้าเลยเราต้องมาดาลงมาบ้างเลือกมาก็ลองที่ไหนให้ลองกันแน่นุ่นแค่ได้เจ็บช้ำบางใจยังนั้นมา
านะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขาบอกว่าชีวิตเหมือนพุ่งเด้เลยโอ้โหต้นเดือดตาครับผมเป็นคนที่ชอบพาลูกน้องเพลงนี้มากๆเนี่ยตามต้นมาลูกไปเถอะที่สุดก็ยอมรับนะครับไม่ครับที่คือคนฟังเขาก็งงเพลงเยี่ยอะไรที่จบไปเขาเรียกว่าเพลงอ่ะพี่ชงมากคือจริงๆเพลงที่เป็นตัวเขาร้องมันดีอยู่แล้วไงไม่น่ามาทำให้มันเละนะเราแถมไม่เสียเพลงนึงอ่ะเพลงอะไรครับที่เป็นแบบเพลงเป็นเรื่องเป็นราวที่มันฟังรู้เรื่องถูกไหมอ๋อ